สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูหมูทอดเมืองคอนกันค่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ง่ายมากๆนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้ก็จะมีเนื้อหมูค่ะจะใช้เป็นส่วนไหนก็ได้นะแต่วันนี้เราใช้เป็นสะโพกค่ะ3เกลือก็ได้แก่พริกไทยกระเทียมรากผักชีโปยกั๊กกับอบเชยนะคะแล้วก็มะนาวแค่นี้เองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มทำกันได้เลยค่ะเราก็มาเริ่มที่การหั่นหมูกันนะคะหมูอันนี้ก็คือให้เราหั่นเป็นเส้นๆนะคะจริงๆแล้วเราจะใช้ส่วนไหนก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครชอบทานสันคอก็ใช้สันคอใครชอบทานสันนอกสันในตรงนี้แล้วแต่เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสันคอมันก็จะอร่อยเพราะว่ามันจะนุ่มมีมันแทรกแต่พอดีว่าวันนี้เรามีเป็นส่วนของสะโพกก็คือใช้ส่วนของสะโพกได้ไม่เป็นไรนะคะก็หั่นเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเรามาหมักหมูกันนะคะอันนี้หมูประมาณครึ่งกิโลเราก็จะใช้เกลือประมาณครึ่งช้อนชานะคะตามด้วยมะนาวให้เราบีบลงไปเลยนะคะอันนี้เราก็จะใช้ประมาณซีกหนึ่งก็พอนะคะมะนาวนี่ก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้หมูมีความนุ่มขึ้นค่ะเสร็จแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะคลุกๆให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะรับรองว่าหมูออกมาจะมีความนุ่มแล้วก็อร่อยมากๆค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆอย่างนึงนะคะที่เรานำมาฝากกันค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปอาหารคลิปอื่นๆนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูเคล็ดลับการทำอาหารนะคะตอนนี้เราได้เปิดเพจ Facebook นะคะพี่ขวดเข้าครัวสามารถเข้าไปกดติดตามเพื่อพูดคุยหรือว่าดูเคล็ดลับการทำอาหารอื่นๆกันได้นะคะพอคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้พักไว้แบบนี้ก่อนค่ะประมาณ5นาทีก็พอเพราะเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะไปทำน้ำซอสกันค่ะเราก็เริ่มจากการโขลก3เกลือกันนะคะ3เกลือนี้ก็อย่างที่บอกนะคะก็คือกระเทียมพริกไทยรากผักชีเอามาโขลกรวมกันนั่นเองค่ะตรงนี้ปริมาณตามความชอบเลยนะคะถ้าชอบให้หอมมากๆก็คือใส่เยอะๆได้เลยค่ะเราก็ตำให้แหลกประมาณนี้ก็พอนะคะเดี๋ยวเราก็มาทอดหมูกันนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันร้อนดีแล้วให้เราปรับเป็นไฟกลางนะคะเสร็จแล้วก็นำหมูลงทอดได้เลยค่ะเราก็จะทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเขากรอบเลยนะคะเราจะทอดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนหมูข้างนอกเขามีความกรอบแต่ว่าข้างในยังมีความนุ่มอยู่นะคะอันนี้นี่ที่เราเรียกว่าหมูทอดเมืองคอนก็เป็นเพราะว่าเราไปบ้านเพื่อนมานะคะที่นครศรีธรรมราชเนาะแล้วเขาก็ทำให้ทานแบบนี้ค่ะมันอร่อยมากๆเลยก็เลยขอสูตรมานะคะเขาบอกว่าหมูทอดที่เมืองคอนเนี่ยนะที่นครศรีธรรมราชเขาก็จะทอดด้วยวิธีนี้กันค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้หมูที่มีความกรอบนอกนุ่มในแล้วนะคะก็คือสังเกตได้เลยนะจะดูเห็นไหมคะเนี่ยจะเห็นเลยว่าด้านนอกจะดูมีความกรอบกริบนะคะแล้วก็ด้านในนุ่มๆค่ะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟเตรียมนำขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราจะมาทำในส่วนของน้ำซอสกันนะคะให้เราใส่อบเชยกับโป๊ยกั๊กลงไปนะคะ
แล้วก็ให้เราเปิดไฟเป็นไฟอ่อนนะคะคั่วกระทะให้หอมเลยค่ะคั่วไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะให้มีความหอมขึ้นมาก่อนนะคะพอกลิ่นเริ่มหอมดีแบบนี้นะคะให้เราใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วย3เกลือนะคะผัดให้เข้ากันเลยนะคะจนหอมเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆเลยตอนนี้นี่กลิ่นจะหอมมากๆเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะในการผัดพอหอมได้ที่ดีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการปรุงรสกันค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะคะ2ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไป3ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็คนให้ละลายให้น้ำตาลละลายเข้ากันเลยค่ะตรงนี้นี่ก็ให้เราเคี่ยวจนเหนียวเลยนะคะสาเหตุที่เราต้องใส่ทั้งน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายแดงก็เพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเขาจะหวานหอมแบบนุ่มๆนะคะแต่เราก็เพิ่มความหวานแหลมด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะเคี่ยวจนเขาออกเหนียวๆนิดนึงนะคะนี่นะคะพอดูว่าได้น้ำซอสเหนียวประมาณนี้นะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำน้ำซอสตัวนี้ไปกรองออกก่อนนะคะนี่นะคะก็ให้เรานำน้ำซอสมากรองแบบนี้ค่ะเอาพวกเศษๆกากๆออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วก็ให้เรานำหมูที่เราทอดพักไว้นะคะลงใส่กระทะค่ะเปิดไฟใช้ไฟอ่อนนะคะเสร็จแล้วก็นำน้ำซอสลาดลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วเลยนะคะคลุกเคล้าให้น้ำซอสซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะคะเพียงแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหมูทอดเมืองคอนนำขึ้นเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูง่ายๆหมูทอดเมืองคอนลองทำกันดูนะคะอร่อยมากๆค่ะตัวหมูจะมีความกรอบนอกนุ่มในชุ่มฉ่ำน้ำซอสนะคะลองทำกันดูค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ